สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมชอบเล่นเอง เราก็ไปผจญภัยกันต่อเอ้ยไม่ใช่ไปจีบสาวกันต่อในแชปเตอร์ที่6เลยนะไปกุยกุยนี่เรามาคิดกันแล้วว่าแบบเธอย้ายไปอยู่ที่อื่นเหรอไปจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลามีใครมาเยี่ยมเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวนี้กุย要不去我那儿住吧งั้นไปอยู่บ้านฉันไหมล่ะกุย一起住肯定不会有寄人篱下的感觉อยู่แล้วจะได้แบบรู้สึกดีต่อกันฉันไม่บังคับเธอหรอกฉันจะเคารพการตัดสินใจของเธอหลินเย่ฉินไม่อยากทำงานต่อแล้วเหรอคุณเจินคุณจะมาไล่ฉันออกก็ตามใจเถอะกูอี้เธอเลือกเลยเธอจะไปอยู่ไหนพี่กู้ฉันก็อยากจะบอกว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นแล้วก็อยู่ได้สบายเลยนะไม่บังคับพี่เหมือนกันกูอี้เธอต้องตัดสินใจนะจ๊ะโอ้โหข้อหนึ่งก็คือไม่รู้สินะข้อสองคืออย่าบังคับสิเฮ้ยโอ้โหไม่ให้เราเลือกหรอว่าจะไปอยู่กับใครอ่ะฉันอยากไปอยู่กับหลินเย่ฉินนะเลือกอะไรไปอยู่ไม่รู้สินะอย่าบังคับอันนี้น่าจะว่าสองฝั่งนี้แน่เลยไม่รู้สินะเออไม่รู้เหมือนกันคือแบบไม่รู้จริงๆกุยกุยผมเข้าใจคุณเข้าใจเธอนะมันเป็นเรื่องใหญ่ฉันจะไม่บังคับเธอพี่ซ่าคุณรู้ใครที่ใจคุณในคนนั้นออกแล้วก็มาแล้วกันนะประตูเปิดรออยู่เสมอโอ้อย่าเดินไปกุยพี่กู้ก็เดี๋ยวให้เวลาพี่เหมือนกันนะอย่าลืมไลน์มาหาด้วยท่านหัวหน้ากุย我没有逼你的意思ฉันไม่ได้บังคับเธอคิดดีๆฉันไปก่อนละโอ้ยอะไร我没明白ไม่เข้าใจมึง忠贞不是给你空间了吗เขาให้พื้นที่นายทำไมนายถึงต้องมาเจอกันกับฉันอีกแล้วเนี่ย两手空空干嘛去啊傻子ทำไมนายไม่เลือกอะไรสักอย่างวะทำไมปล่อยมือว่างมานี่นายต้องอ๋อคือเราแล้วมึงก็ถือดอกไม้ตรงนี้เข้าไปเลยมึงนี่มันฉลาดจริงไปคุยกับหัวหน้าเขาดีๆนะบอกว่าขอแต่งงานเลยดีไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมฉันด้วยนะได้ดีแล้วอะแปลว่าอะไรมองเงี้ยคือได้ดีแล้วจะลืมกันหรออ๋อเข้าใจแล้วไม่ได้ชอบจงเจินละสิงั้นชอบหลินเย่ฉินไหมล่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะคนนั้นก็แจ๋วหุ่นก็ดีเข้าใจแล้วก็อาจจะได้ไปเจอพี่น้องหลินเย่ฉินด้วยโหมึงเป็นตุ๊ดหรือเป็นเกย์ป่ะวะเนี่ยทำไมมึงไม่ชอบใครสักคนจงเจินหลินเย่ฉินมึงจะชอบจงเจินหรือหลินเย่ฉินไม่งั้นไปชอบเสี่ยวลู่ดีไหมล่ะเสี่ยวลู่ก็น่ารักนะเยี่ยมไปเลยอ่ะมีความสุขแน่นอนดีไหมล่ะโอเคโอเคเหอะบุกเลยบุก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 โอ้โหแล้วสามสาวเขามานั่งรองี้เลยวะพี่กู้โอ้โหสามสาวเขามารอขนาดนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอจ้าสามคนน่ะจริงๆแล้วเธอแต่งตัวงี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเอ้ยขยับเข้ามาหาด้วยแต่เธอน้องเม้มฉันชอบฟูยะโอ้โหช่วยย้ายโต๊ะไปให้หน่อยสิจ๊ะคุณบ่อยโอ้โหแล้วยังกินไม่หมดเลยเอามากินอู้ยขาขาวกุยกุยีวันนี้ที่เรียกมึงออกมาเอ้ยเรียกเธอออกมาเพราะว่าพวกเราอ่ะคิดว่าเราต้องคุยกันให้เรียบร้อยก็เลยเรียกกันมา3คนเลยจะได้ให้เธอตัดสินใจเรียบร้อยดอกไม้ให้ใครจ๊ะใช่อ่ะเออให้ใครอ่ะกุอี้คือแบบว่าจะเออคือมันมี3ดอกพอดีเลยคนละดอกได้ไหม
ข้อ1คือดอกไม้ให้ทุกคนข้อ2คือดอกไม้ให้แม่ข้อ3คือเดี๋ยวซื้อน้ำให้ก่อนได้ไหมโอ้โหทำไมมันเล่นตัวงี้วะดอกไม้ให้ทุกคนมันก็ไม่เวิร์กนะจริงๆอ่ะให้แม่ก็ไม่เวิร์กซื้อน้ำให้ก่อนจริงๆก็ไม่เวิร์กเช่นกันขอคุยก่อนได้ไหมเผื่อมีตัวเลือกอื่นเดี๋ยวซื้อน้ำให้ก่อนนะขอซื้อน้ำก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงกุยอ่ะกุยฉันพิเศษฉันไม่อยากรอเล่นฉันก็อยากได้ขอด้วยมึงค่ะ三个人和和气气坐在一起多好。โอเคทุกคนน่ะนั่งอยู่กันอย่างเงี้ย3คนดีจะตายอยากได้3คนเลยอ่ะ正正好เออ说好的แบบนี้พอดีนะกุยกุยจี้เหียน你什么时候回来的กลับมาแล้วเหรอ给你时间是让你去理清楚这些意义ให้เธอมีเวลาตัดสินใจเรื่องชีวิตนี่เธอมาหาเมียใหม่ทั้ง3คนเลยเหรอเธอนี่มันสุดยอดจริงอย่าไปกูนั่งด้วย这又是谁啊ใครอีกแล้วเนี่ยกุย没跟您介绍吗กุยไม่เคยแนะนำเหรอเขาจีบฉันมาตั้งนานแล้วกุยโอ้โหทำไมกลับมาอีกแล้วเนี่ยนี่เธอมาสตอกเขาเหรอมาแบบแอบตามเขาเนี่ยไม่ได้แอบตามนี่คือฉันอุตส่าห์ไปแย่งที่เขามาได้แค่นี้กุยโอ้โหแล้วคือแบบเดินข้ามขามาเลยนี่ไปบอกป้ามาแล้วว่ามาหาเนี่ยว่าเธอมาไล่จีบสาวเอาล่ะแนะนำดีๆสิว่าพวกเราคือใครแล้วนี่คือใครกันแน่ขาวๆทั้งนั้นเลยโอ้ขอกาแฟหน่อยทุกคนแบบว่าอยากไปไหนก็ไปไม่ชอบก็ไปสิทำไมทุกคนมันอารมณ์ร้อนจังเลย您的脾气好像也好不到哪儿去。โอ้โหหน้าตากับอารมณ์ไม่ไปด้วยกันเลยนะหลายคนเนี่ย真的เออท่านหัวหน้าบอกแล้วว่าอยากไล่ออกก็ไล่ออกเลยค่ะไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาเฮ้ยทำไมเราไม่คุยกันดีๆคะจะมาอารมณ์ดีได้ไงนั่งผู้หญิงกันอยู่5คนเนี่ยแล้วมีผู้ชายอยู่คนเดียวพวกเราเริ่มกันที่3ก่อนแล้วทำไมมีอีก2มาแล้วคือแบบใครเชิญมึงมาด้วยไม่มีใครเชิญมึงโอ้โหสมโอเนื้อหอมเหลือเกินโอเคกูไปดีกว่าเนียนทำไมสุดยอดขนาดนี้สรุปว่าพวกเราคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะมีอีก1วิธีเลือกโอเคพวกเราแย่งกันขนาดนี้ตัดสินใจว่าจะต้องหาวิธีเอ้ยวิธีไม่ใช่วิธีพวกเราทุกคนจะไปเดทกับเธอนี่เป็นการตัดใจของหญิงสาวสุดสวยเธอเลือกแล้วทุกคนที่เหลือจะต้องไปตามเนี้ยพวกเธอทำไรเนี่ยให้ฉันเลือกหรออ๋อคือเราแบบมาลองใช้ชีวิตกับเดทกับผู้หญิง5คนโอเคเดี๋ยวจะส่งให้เสี่ยวลู่ต่อไปแล้วเธอก็ไปจีบกัน2ชั่วโมงนะยิ้มอะไรอ่ะไม่ได้ให้เธอไปนะฉันแค่คิดว่าเราต้องแย่งกันอย่างยุติธรรมพี่ขามีข้าวเที่ยงมาให้กินแล้วเดี๋ยวก็ไปกินกับฮุยซินนะคือให้ข้าวเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแบ่งๆกันไปมาเดี๋ยวกูแทะขี้หูให้โอ้โหอันนี้น่าจะทะลุหูมากกว่าได้นอนตักนะสิเอื้อ นี่เสียงแค่หัวโอ้ยทะลุยังเนี่ยเสียงเหมือนกวาดพื้นไม่เหมือนแค่หูเลยโอ้โหไม่ได้มีภาพนอนตักเลยต่อไปเธอก็ไปหาเจิ้งจี้เหยียนนะเธอไปนวดดูนะไม่อยากให้เธอเหนื่อยจ้ะฮะโอ้โหฮุยซินนี่ทำไมใจดีจังเลยให้เรามานวดอย่างนี้เห็นตอนแรกไม่ได้แบบว่าเข้ากันได้ไม่ใช่เหรอกูปากไม่ได้ยกเลิกเธอไม่ต้องทำดีโอเคฉันมีบัตร VIP เดี๋ยวพาเย่ฉินไปเที่ยวด้วยนะได้เหรอเขาคงไม่ได้ชอบเที่ยวหรอกมั้งเธอนี่มันไม่เข้าใจผู้หญิงเลยผู้หญิงอ่ะชอบไปเที่ยวกับผู้ชายอยู่แล้วแหละถ้าเป็นคนที่ชอบพอเป็นแม่แล้วก็ยิ่งไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยต้องยิ่งแบบพาไปเที่ยว
ฉันก็แค่อยากให้เธอลองมีบรรยากาศดีกับคนอื่นๆเข้าใจไหม你要再说几句我就信了ถ้าเธอว่างั้นฉันก็ว่างั้นโอเคจริงๆอยู่บ้านตอนกลางคืนก็ดีสบายตายอุ๊ยโอ้โหติดกระดุมไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนมานานแล้วสนุกจังเลยเมื่อคืนเดียวไปเที่ยวเล่นใช่ไหมสนุกไม่ใช่อะไรไปเที่ยวเมื่อคืนสนุกมากเยี่ยมไปเลยทุกคนน่ะไม่มีใครสู้เธอโอ้โหจำไว้ว่าฉันไม่ได้อยากให้เธอไปจีบใครโอ้โหวันหลังจะต้องพาไปที่โรงเรียนโรงแรมไม่ใช่โรงเรียนซาเซียนไปกินของดีๆกันอุ้ยแล้วโอ้โหมาเซราติภาพของใครเนี่ยสองคนสามคนอู้หูโอ้ว้าวมาเซราติอุ้ยมากัน5คนเลยเหรอคันเดียวคุ้มค่าจริงแต่ไม่มีหลี่หยินซือนะเขาถอดใจจากเราไปแล้วแบบนั่นไปเลยกูอีไปกินข้าวกันเถอะจ้าโอ้โหมึงกูเลือกไม่ถูกเลยมึงจะเลือกกูเหรอสวัสดีครับคนสวยเฮ้ยข้าวข้าสายังมองกูทำไมฮะตาเจ้าหัวตาเจ้าไปสวัสดีสินี่มันมหัศจรรย์นะไม่ต้องมองกูแล้วเข้าใจไหมกูไม่สวยเหนื่อยใช่ไหมอะไรเนี่ยเนี่ยนายพักก่อนนะเดี๋ยวไปหยิบของให้โอ้โหนี่มันที่พักอะไรเนี่ยโอ้โหหิวน้ำว่ากินน้ำก่อนเออกินน้ำไปกินน้ำกินน้ำเฮ้ยผู้หญิง5คนเนี่ยสุดยอดจริงๆไปเที่ยวพร้อมกันแจ่มสุดนอนด้วยกัน5คนเลยสุดแสนสบายไม่ใช่เขาให้อันนี้มาต่างหากผู้ช่วยอ่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะคืออะไรอ่ะนี่准备好เตรียมตัวดีๆนะเว้ยเตรียมตัวอะไรวะ我一想你就没有准备แกนี่มันไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็คืออาวุธลับ准备好了เอาไปเอาไปใช้ซะ什么东西啊What is this装แกนี่มันโง่จริงแกมันโง่谁跟你装了ฉันไม่ได้โง่นะฉันแค่ไม่รู้จริงๆมันให้อะไรมาแต่ว่าสุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะฉันขอถามว่ามีชีวิตแบบเนี้ยมีความสุขไหมหมายถึงว่าเราอยู่ท่ามกลางสาวสวย5คนอย่างเงี้ยโดนดึงไปมามีความสุขไหมล่ะจริงๆก็มีความสุขอันแรกคือแน่นอนอันที่สองคือไม่ค่อยว่ะถ้าตามเนื้อเรื่องมันน่าจะไม่ค่อยมีความสุขตอบตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะอันนี้น่าจะไม่มีผลเฮ้อจริงๆก็แบบว่านะพูดตามตรงเลยไม่มีความสุขนะโดนดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อฉันเชื่อนายเพราะงั้นนายรู้สินะว่าควรทำไงเอาของขึ้นเอาของขึ้นมาไปละคืออะไรมาโอ้โหผู้หญิง5คนอยู่ในห้องรอพร้อมกันมันสื่อสวรรค์หรืออะไร一直这样下去太不负责任了นี่อย่างนี้มันไม่เวิร์กนะพวกเราจะมานอนรวมกัน5คนงี้เลยเหรอ感情只能是单行线。ใช่จริงๆแล้วคือมันต้องแบบว่าเลือกแค่คนเดียว
你也没有做出选择。เมื่อไหร่เธอจะตัดสินใจอ่ะ你对我们每个人เธอทำให้เราผิดหวังนะเนี่ยพี่กู接受你不喜欢我เธอไม่ชอบก็บอกมาเลยว่ายังไงนะเข้าใจไหมทุกคนทำไมพูดแบบเศร้าจังเลยอ่ะมันอาจจะมีใครสักคนที่สมหวังแล้วก็ใครที่เสียใจแต่พวกเราสุดท้ายก็เป็นแฟนกันหมดแล้วเอ้ยเป็นเพื่อนกันหมดแล้วแล้วพวกเราเป็นผู้ใหญ่เพราะงั้นตัดสินใจซะโอเคไปทะเลฮู้อะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ไปทะเลเซอร์วิสเราเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วกูเนี่ยจะมานั่งดื่มเบียร์อย่างนี้มันไม่ฉลาดเลยนี่ขาวๆโอ้โหมันโซแฮปปี้แต่เพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอย่าติดลิขสิทธิ์นะจะบอกให้โอ้โหหัวหน้ากับลูกน้องเขาเต้นกันสวยนี่ก็ลูกคนรวยโอ้โหเดี๋ยวมึงเป็นใครไอ้ขมแจมเนี่ยโอ้โหมันฉันชอบมากอ่ะโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดเว้ยหลินแย่ฉินอันนี้แต่งตัวแบบเด็กน้อยอ่ะโอ้โหแต่งตัวแบบผู้ใหญ่แบบอันนี้ก็โอ้โหข้าเลือกไม่ได้เลยมึงอย่าดึงหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเอาลงไปเดี๋ยวนี้อ้าวนี่คือฉากจบเหรอสรุปก็คือ close male friend ending achieve กลายเป็นเพื่อนสนิทผู้ชายธรรมดาก็คือเมื่อผู้หญิงเขามารวมกันพวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจผู้ชายหรอกตอนนี้แหละที่เราต้องทำอะไรก็คือเงียบเงียบแล้วก็ส่องไปเฉยชิดนี่คือฉากจบหรอไม่เอาจบแบบนี้คุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมโอ้โหเมื่อกี้ตอนที่เราเลือกตรงนั้นแม่งต้องเป็นจุดที่จุดเปลี่ยนชีวิตแบกกลับไปนี่ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆด้วยเอาใหม่เมืองไอ้ลิ้วมันเป็นฉากจบมึงก็ไม่บอกอ่ะOf course แน่นอนฉันจะไปต่อ废什么话呀我当然开心เฮ้ยฉันมีความสุขจะตายไป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 那你多保重งั้นมึงก็ดูแลตัวเองดีๆ走了哎怎么没吃的呢你啊ทำไมไม่กินให้หมดก่อนแล้ว怎样什么惊喜啊มีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าว้าวเอ้ยขอโทษนะขอโทษนะที่มาสายคือแบบว่าเอาไงดีพวกเราอยากจะบอกเธอว่าหลายวันเนี้ยพวกเราคุยกันแล้วก็เข้ากันได้ดีมากอย่างเช่นว่าเพิ่งจะรู้ว่าเขาสอนเธอแต่งตัวเก่งแล้วจิเหยียนเนี่ยก็เที่ยวสนุกมากเลยอย่าบอกนะมึงจบแบบเดียวกันเที่ยวแล้วก็สนุกสนุกแล้วพอรู้จักเนี่ยก็จริงๆแล้วคือแบบเจ้าลู่เนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดานะทำอาหารอร่อยอร่อยมีความสุขก็อยู่กับมึงอีกแล้วก็ขอบคุณท่านหัวหน้ามากที่ให้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วสุดท้ายก็การนวดนั้นมันช่างแสนจะสบายสรุปแล้วคือที่จะบอกก็คือไม่มีพวกเธอพวกเราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันได้กุอี้อยากจะบอกอะไรพวกเราไหมฉันจะไม่ตามเธอแล้วพวกเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าโอ้โหชิบหายแล้วปืดปืดสรุปว่าห้องนี้ก็คืออยากจะให้เธออยู่แบบขำๆเพราะตอนนะเพราะงั้นตอนนี้พวกเธอก็ไปเที่ยวกันเถอะแล้วคือกูอยู่บ้านโอ้ชิบหายละมึงกินอันนึงกูกินอันนึงอันนั้นมึงกินอันนี้กูกินมึงนี่มันโง่จริงๆกูบอกแล้วว่าให้จับไว้สักคนนึงฮะ你干什么去啊ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะจะทิ้งกูด้วยเหรอเชื่อสิ没事干ไม่มีอะไรที่เราทำได้แล้วไปนั่งแกวอยู่ในห้องน้ำดีกว่า
ชิดโอ้คือมาถึงตรงนี้ก็คือยังไงก็เป็นฉากจบละ Lone Wolf Ending Archive อันนี้ก็คือทำให้พวกผู้หญิงอ่ะรู้สึกเบื่อแล้วก็รำคาญแล้วสุดท้ายเขาก็เลยไปอยู่กันเองเราก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิดไม่จริงเราต้องได้สิโอ้โหแล้วจบอันนี้คือจบงี้เลยนะโอเคครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้นะมาตรงนี้เราจะให้ดอกไม้ดีกว่านี่ดอกไม้ให้ทุกคนเฮ้ยกูว่าดอกไม้ให้ทุกคนก็ไปอันเดียวกันแน่เลยดอกไม้ทุกคนเลยแน่นอนก็คือมีทั้ง3ดอกก็ไปคนละดอกของจงเจินของเย่ฉินแล้วก็ของเสี่ยวลู่ด้วยอาทิเอ็มสี่ดอกนี่นะแล้วก็แล้วดอกนี้นะให้ใครดีให้พวกเราอีกคนนึงสิแบ่งกันไปก็เท่านั้นเนี่ยนี่โยนใส่หน้าเลยช่างหน้าเศร้าจริงๆเลยเธอเป็นผู้ชายที่ไร้น้ำยาไอ้แน่จบเลยกุอี้สั่งน้ำมาหน่อยสิเอาอร่อยมาพิเศษเดี๋ยวก็สั่งกาแฟให้กินอีกขอด้วยจบเป็นไงล่ะเห็นป่ะว่าทุกคนแม่งสุดท้ายเข้าไปในสูตรเดียวกันโอ้โหสรุปแล้วคืออันนี้มาฉากจบงี้นะน่าจะไม่ได้ละเข้าใจละคือถ้าเราตอบมาไม่ดีตรงเนี้ยจบละนี่มันแยกไปตรงไหนก็มาฉากเดียวกันเราต้องแยกไปอันบนนะเพื่อที่จะไปต่อโอเคมานี่เราต้องไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้ต้องอย่าเร่งได้ไหมล่ะพวกเธออย่าเร่งฉันได้ไหมไม่ไปได้ไหมไม่จริงๆไม่ได้จะแกล้งเธออย่างนั้นพี่กู้อย่าไปเลยนี่เลยกลับมาอยู่กับอาหลิวก่อนอาหลิวเราต้องนอนกอดกันแล้ววะนายโอเคใช่ไหมแน่ใจนะอยากจะอยู่ที่เน่าๆอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่มีทางเลือกนี่หว่าเดี๋ยวขอคำนวณแล้วหนึ่งนะจงเจินเสินฮุยซินทำไมไม่เลือกสักคนวะลินเย่ชินหรือว่าเจิ้งจื้อเหยียนหรือใครก็ดีมากสบายไปอยู่กับพวกเขาเกาะเขากินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกหรืออย่างน้อยก็อยู่เซียวลู่ทำไมแกมันโง่อย่างนี้วะทำไมอ่ะไม่มีงานไม่มีอะไรแล้วยังต้องให้ไปต่อผู้หญิงกินอีกวะอยู่งี้มันไม่ดีกว่าวะมีศักดิ์ศรีเข้าใจป่ะอู้ศักดิ์ศรีกินได้เหรออยากได้เงินทำไมรู้สึกว่านายมันแข็งแกร่งขึ้นมาวะโอเคเฮ้ยไอ้เคยชอบที่กระทรวงเราไปกันเถอะเราเป็นแค่คนเช็ดโต๊ะในร้านที่เขามาจีบกันน่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รักเขาไงมึงอย่าไปจ้องเขางี้น่าจะทำสีผมหน่อยนะสวยดีแต่ว่าอย่างนี้ก็สวยอยู่แล้วสีไหนก็สวยโอ้โหเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาเอ๊ะชิบหายแล้วแต่ยังไงเขาก็คงไม่รักเราอ๋อเลือกไม่ได้นะคือข้อแรกเนี่ยมันบอกว่าสวัสดีหลี่หยินซือแต่ว่าคือเราอ่ะไม่ได้ทำดีกับเขามาเลยไงคือแต้มมันน้อยมากมันก็เลยกดไม่ได้นะไม่ให้กดเนี่ยก็มีแต่ข้อ2คือไปแบบเงียบๆนะโอเคแสดงว่าเรายังมีโอกาสเจอกันอยู่นะบ๊ายบายที่รักเป็นไงบ้างจ๊ะซื้อน้ำมาให้เหรอ
จริงๆร้านหนังสือไม่น่าจะโอ้โหแล้วมึงคว่ำหนังสืออย่างงี้กูโมโหมากเลยดูสิอ่านกันเถอะนี่เนี่ยคือแบบว่าอย่างงี้นะมึงอย่าหอมแก้มนะเว้ยใจสลายเลยชอบอ่านประวัติศาสตร์เหรอก็ไม่ได้ชอบอ่านหรอกแค่เอามาไว้จีบกันอย่าร้องไห้เลยอยากร้องก็ร้องเอาสรุปแล้วอย่าร้องไห้เลยโอ้โหมึงนี่กินถั่วพลาดแล้วก็พลาดไปนะยังมีเพื่อนอย่างฉันอยู่จุ่มลงไปในผ้าโอ้โหแล้วนี่มันเป็นห้องรวมมึงจะทำสกปรกนี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายหน่อยดีไหมร่างกายจะได้แข็งแรงอยู่แต่ในห้องเป็นสัปดาห์แล้วมันจะดีตรงไหนวะอย่ามายุ่งนี่ออกมาเดี๋ยวนี้กูสั่งอะไรทำอะไรรู้ว่าเสียใจแต่เราก็ต้องหาทางออกจากความเศร้านี้ต้องปัดมันให้ไปต้องปัดมันออกไปให้ได้เข้าใจไหมเรามาหาวิธีควบคุมสติจะได้มีความสุขมีกำลังใจโอ้ไรสาระมาดูนี่สิฉันเตรียมของมาพร้อมแล้วนี่คือยางลบเราจะมาดีดยังลบชนกันใครชนะก็ชนะถ้าเราดีดแรงเราก็หล่นได้ด้วยนะเข้าใจไหมกดง่ายๆดูไม่เหมือนดีดเหรียญสมัยก่อนมันงี้กูดีดก่อนเลยเป็นไงล่ะเห็นไหมตามึงโอ้โหข้อ1ก็คือพลังอันยิ่งใหญ่จะสร้างปาฏิหาริย์ข้อ2คือใจเย็นหลิวจะสร้างอ๋อถ้าเกิดเราเล่นแบบใจเย็นๆเดี๋ยวให้เขาทำผิดพลาด นะข้อ3คือยอมแพ้ไปเลยพลังงานยิ่งใหญ่จะสร้างปาฏิหาริย์อื้อมาก่อนเลยครับปูดเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้ชูล่ะโอ้โหแพ้不能告诉你惊喜再来吧ลองอีกทีไหมล่ะโอ้โหแล้วไอ้หลิวเสียใจเลยอ่ะหลิวมึงชอบกูได้เหรอเราเป็นผู้ชายเหมือนกันกูไม่ชอบผู้ชายมึงไม่ต้องเล็งมากอย่าลุกเล่นต้องเล่นดีๆนะเว้ยค่อยๆเล่นมึงเล่นก่อนอันนี้ใช้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ดีดนิ้วกลางนะปกติน่าจะดีดนิ้วกลางกันหรือเปล่าหรือดีดนิ้วชี้อ่ะดีดนิ้วกลางแหละเอ้ยโอ้โหมึงว้าชิมึงเล่นกองโอ้โหดีทะลุกองดวงใจ你是弹橡皮呢还是弹我呢มึงจะเล่นยางลบหรือจะเล่นยางกู完蛋了吧你เออเป็นไงล่ะเออเป็นไงสนุกขึ้นมาเออถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเข้าใจไหมต้องยิ้มขอบคุณนะท่านหลิวไม่ต้องมามีมารยาทกับกูเลยสงสัยย้ายไปเมืองใหม่แล้วเราไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันได้ไหมบ้านเล็กๆนี่คือกูต้องไปอยู่กับผู้ชายสองคนแล้วเนี่ยฉากจบนี้กอดอหลิวแล้วก็ขอบคุณข้อ2คือกิ๊บอหลิวคือยิ้มให้อหลิวกอดอหลิวอันนี้กูไปอยู่ด้วยกันแน่นอนชายชะกันสองคนอย่ามึงอย่าจูบกูเข้าใจผิดนึกว่าจะรักกันขนาดนั้นน่าชิงสีคืออะไรอ่ะสรุปแล้วไงดิ你手机不是一直关机吗เออมึงไม่มีโทรศัพท์ตั้งนานแล้วก็เลยส่งเมสเซจให้惊喜不就来了吗他们都回信息了ทุกคนตอบคำถามมาแล้วฉันไปส่งไลน์ให้อ่ะเดี๋ยวก่อนในไลน์คืออะไรสรุปไอ้หลิวรักเราเหรอมึงเอาอะไรกันเรารักกันไม่เห็นมันไรเลยรู้ว่าอยากจ่ายหนี้ก่อนแต่ว่าเงินกับความรักเป็นคนละเรื่องไม่ใช่ว่าแบบต้องทำทั้งสองเรื่องพร้อมกันเข้าใจไหม
เราก็ต้องมีความรักพร้อมกับมีหนี้ไปพร้อมๆกันแค่เสียหลี่ยินซื้อไปคนเดียวเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตต่อเลยวะกูก็ต้องไปอยู่กับมึงแล้วอ่ะคือฉากจบตรงนี้มันพลาดหมดแล้วอ่ะจะไปทำงานก่อนนะแล้วนี่คืออะไรโอ้โหมึงไม่ต้องมานั่งนึกย้อนแล้วผู้หญิงทั้ง 4-5-6 คนเนี่ยไม่ได้สักคนเลย我一摇铃铛你必须马上出现我们比赛攒钱吧看谁攒多แล้วมาประหยัดเงินแข่งกันฉันชอบเธอไม่必要跟他打อย่าไปสู้กับเขาแล้วกลับบ้านกันเถอะของขวัญก็ให้อะไรก็เปบ้านใกล้เธอไม่อยากให้เธอจากไปโอ้โหขนาดนี้แล้วโอ้ยังย้อนกลับไปหาได้อีกเหรอง่ายๆอย่างนี้เลยอันแรกก็คือเรากับเสี่ยวลู่เนี่ยตรงนี้มันเขียนบอกว่าความรักไม่พอนะจงเจินก็ไม่พอนะแสดงว่า3คนนี้เรากลับไปได้หมดเลยเหรอลินเย่อฉินฉันกดแล้วไงต่อเฮ้ยนี่มาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเนี่ยอุ้ยแล้วหัวใจขึ้นเลยกูอี้มาแล้วเหรออุ้ยมึงจับมือขนาดนี้โอ้โหนั่งสิยิ้มหวานยังเลยรู้ว่าเธอมีคำถามอยากถามที่นัดเธอมาเงี้ยคือแบบเดี๋ยวจะเจอครอบครัวใจเย็นก็แค่แนะนำเขาไปแล้วแล้วก็อยากให้เจอหน้าเธอนี่มันสำคัญมากเลยนะได้จ้ะโอเคมาลองแนะนำตัวหน่อยดีไหมล่ะจะได้เข้าใจกันถ้าสงสัยอะไรเดี๋ยวจะบอกให้มาลองดูอะไรอีกอะเธอเจอกันครั้งแรกก็ต้องสวัสดีใช่ไหมฉันจะถามว่าแม่แล้วก็น้าแล้วก็อาแล้วก็สรุปแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหคือให้ลำดับญาติแล้วคือขอโทษนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเลยสักคนหนึ่งอะหนึ่งอะไรนะอ่านมาดามแกนมาอันนี้อันนี้กูเดาแล้วละกันอ่ะเดาไปจำคำตอบอ่ะปึก应该叫大姨母天哪ใช่มั้ย你居然知道เธอรู้คำตอบได้ไงเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะ看你这么自信我看花大招了งั้นขั้นต่อไปนี่คือรูปของเห่าเห่า见到亲戚的第一件事情呢就是打招呼ทักทายเสร็จต้องดูให้รู้เลยนะว่าใครเป็นใครนี่คือพี่สาวใหญ่คนแรกเรียกอีคนอีหนึ่งอีสองอีสามแล้วคนนี้ก็อีสี่เดี๋ยวกูโอ้กูจะไปกูงงกูเดาแล้วกันเดี๋ยวกูจำคำตอบเอาปืดซ้ายถูกไหมซ้ายเป็นไงกันนี่怎么猜出来的我有时候รู้ได้ไงอ่ะทำไมเธอเก่งงี้อ่ะโอ้โหซ้ายอย่างเดียวเลยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเธอนี่ไม่เก่งจริงๆเลยอ่ะเรื่องการเดาทำไมซื้อหวยไม่ถูกงี้ยังมีคำถามนึงนะต่อไปก็คือเป็นคำถามที่ทุกคนคนแก่มาเนี่ยพวกเขามีความประทับใจอย่างเช่นทางนู้นน่ะก็จะมีปู่ย่าตายายลุงป้าแล้วอาม่าอาแปะคำถามก็คือใครต้องอยู่ฝั่งตรงกลางนู่นว่าคนที่อยู่ตรงกลางที่สุดอ่ะจะต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดอังเคิลกับอาร์นเนี่ยเขาเป็นศักดิ์ที่รองลงมานี่เพราะงั้นต้องเป็นปูท่านปูกูหล่อเย你干嘛其实我也不太知道我查一下ไม่แน่ใจฉันเดี๋ยวหาคำถามแล้วก็คำตอบก่อนใช่ป่ะวะ
意，你竟然说对了。เธอพูดถูกโอ้โห oh, ฉันรักเธอ แน่นอนฉันเป็นเทพเจ้าแห่งความฟุกจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะโบราณค่ำคืนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยากให้พวกเขาดูถูกเธอได้ฉันซึ้งมากเลยเธอเก่งโอเคเดี๋ยวถ้าทำดีกว่านี้ฉันจะให้รางวัลเดี๋ยวถึงเวลากินข้าวเธอก็รู้ว่าให้อะไร在惊喜之前呢，我需要再确认一件事情。ฉันอยากจะแน่ใจอีกสักเรื่องนึง。我想知道。ฉันอยากจะรู้ว่า。因为我有孩子，而有所顾忌。ฉันมีลูกติด。我们在一起。แล้วเราเริ่มกันแบบนี้มีลูกจะเป็นไรไหมคงไม่มีปัญหากันใช่ไหม？你跟甄总在一起的话，别的不说，肯定要比跟我在一起洒脱一些。ถ้าอยู่กับท่านหัวหน้าเจนน่ะจะต้องมีความสะดวกสบายกว่าอยู่กับฉันมากเลยจริงๆแล้วเธอรักฉันหรือว่าเธอรักหัวหน้านี่ก็โอ้โหกูมาขนาดนี้เธอทำตาวิงวอนขนาดนี้ฉันรักเธอเธอเท่านั้นโอ้โหฉันน่ะก็แบบไม่เคยจะต้องจู่โจมใครก่อนนะอาจจะยิงไปหน่อยหรือเป็นเพราะถูกทำให้เสียใจมาแต่ว่าพอเธอเข้ามาในชีวิตฉันก็แบบทำตัวไม่ถูกแต่ก็แบบรู้สึกมีความหวังในความรักก็รู้ว่าอาจจะไม่ถูกต้องกับเวลานี้หรือเปล่าแต่อยากให้เธอรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหคุกเข่าอุ๊ย明白我的内心有多么渴望我们的爱情ฉันอยากได้ความรักมากเหลือเกินและในเวลานี้我毫无顾忌ฉันไม่เสียใจฉันไม่อายกูอี้โอ้โหแล้วซับมันขึ้นอยู่แถวนั้นน่ะ你愿意娶我吗แต่งงานกับฉันนะทำไมไม่ใช่กูก้มลงไปล่ะอยากแต่เธอก้มลงไปก็สวยงามเช่นกันแน่นอนโอ้โหแล้วคือเขาชอบวงไหนเขาซื้อวงนั้นแม่เองค่อยๆซูมขึ้นก็ได้ตกลงครับนี่กูเอเดี๋ยวจะแนะนำเธอให้ไปที่โรงเรียนนะไปหาโรงเรียนเห่าเห่าข้อหนึ่งคือมิสจางมิสจางนี่คือใครอ่ะมิสจางนี่คืออาจารย์ปะวะสวัสดีครับอาจารย์จางแน่เลยน่าจะใช่นี่เป็นพ่อของเห่าเห่านะครับสวัสดีมีอะไรก็ถามมาได้เลยจ้าขอบพระคุณอย่างยิ่งยินดีเสมออ้าวแค่นี้เหรออ้าวไม่มีอะไรแหละอ้าวไม่มีคนอื่นคุยแล้วเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยมีคุยแค่กับอาจารย์คนเดียวเอาขามาเขี่ยด้วยโอ้โหเดี๋ยวเขี่ยกลับนะกูอี้你现在有点忙มันยุ่งอยู่ไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาให้หน่อยได้ไหมได้สิขอเงินด้วยนะไม่มีเงินเป็นแค่คนขับรถซื้อของมาแล้วใส่ไว้ที่เย็นพรุ่งนี้ต้องไปเอาคนนู้นคนนี้มาโอ้โหเขากำลังสั่งงานอยู่ต้องซ่อมท่อซ่อมนู่นนี่นั่นได้เลยได้เลยทำไมอ่ะไม่มีความสุขเหรอไม่ใช่อย่าโมโหนะฉันไม่ได้เอาแต่ใจสักหน่อยชอบแบบนี้ไหมเอ้ายังต้องถามอีกว่าชอบแบบนี้ไหมฉากจบชอบก่อนเดี๋ยวเผื่อแบบถ้าเราเมบิลิเตอร์เราอาจจะไปฉากจบอื่นชอบก่อนโอเคได้เธอสั่งมาเถอะ
作业做好吃的。เดี๋ยวทำข้าวให้กินนะทำไมมันดูไม่มีความสุขมันก็เห็นจะแย่ตรงไหนเลยมันเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยลกๆหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยลองๆที่ลาจะเผาล่ะบ้านลกจังเลยอ่ะทำไงดีจ๊ะใช่ด้วยนะ怎么办ทำไงดีล่ะ我在问你呢怎么ฉันถามเธอไม่ใช่เธอถามฉัน知道你在问我呢ฉันรู้ว่าเธอถามฉันแต่ฉันก็ถามเธอแล้วก็ไม่รู้ยังไงใช่大部分东西ก็คือแบบส่วนใหญ่เป็นของเธอเธอก็เลี้ยงเองจัดเองสิงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันจัดการไอ้เจ้าโยคะนี่ดีไหมล่ะอุ้ยจะเล่นโยคะด้วยโอ้โหลองเปลี่ยนท่าไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออันนี้แหละเอาลองเปลี่ยนท่าดูก่อนลองเปลี่ยนท่าดูก่อนปึ๊บ不行โอ้太难了โอ้โหได้เลยเดี๋ยวให้อีกโอ้โหท่าไหนก็ดีไปหมดเลยขอดูต่อไปแล้วกันคืออันเนี้ยไม่ได้อยากจะนั่นแล้วนะมันบอกว่าถ้าใครทำโยคะได้ก็เดี๋ยวไปจัดอะไรเงี้ยขอดูมีอีกท่าไหมมีกี่ท่าเธออันนี้ดูยากไปหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหหมุนมาเลยจ้า你是不是故意耍我呢แกล้งกันปะเนี่ยไม่ไม่ได้แกล้งนะจ้าโอ้โหมามีกี่ท่ามาเลยจัดไปอันนี้ก็คือง่ายแล้วเหรอไม่มีง่ายกว่านี้เหรอนี่เราตกลงกันแล้วแม่เหรอก็เธอเก่งขนาดนี้ไม่เจ็บไม่ปวดหรอกขอดูหน่อยว่าเธอหนังหนาแค่ไหนท่าอะไรวะเนี่ยท่าดวงดาวอ่ะมีอีกไหมมีกี่ท่าจัดไหมหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะชอบอุ้ยอู้โอ้老公ที่รักไปเรียนวิทยายุทธบาซิเลียนมารู้ไหมไม่รู้สิเดี๋ยวแสดงให้ดูโอเคเอาหน้ามีท่าไหมก็แบบว่าอยากจะใช้วิทยายุทธบาซิเลียนสักหน่อยนะแล้วก็เรียนมวยไทยมาด้วยเดี๋ยวโชว์ให้ดูมีอะไรอีกโชว์มาให้หมดเอานี่มันวนแล้วนี่นางั้นลองกดดูเอานี่ก็ได้โอเคเดี๋ยวทำลองดูโอ้ยโอ้ยแขนโอ้ยแขนตึงขาก็ตึงอู้没事吧ไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลองอีกทีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกวาดพื้นให้ไม่อยากเป็นไม้มึงแต่งตัวอย่างนี้ในบ้านเหรอบ้าเปล่าวะโอ้ไปช่วยเขาเก็บหน่อยไประหว่างเก็บจะได้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกถูพื้นโอ้โหเขาหาเงินได้ใช้แล้วยังจะต้องมาทำความสะอาดให้เอาจบโอ้โหเฮ้ยยังไม่เห็นได้ผูกให้เลยอ่ะมันต้องกดไปต่อป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิตึงดึงดึงดึงเอ๊ะตรงไหนที่เขาจะปาผักใส่เราวะหรือว่ามันมีไหมมันต้องมีเดี๋ยวนี่ฉากจบ
House Full of Romance ก็คือสุดท้ายก็คือเราต่างก็แบบว่ารักกันอย่างมากขอดูหน่อยดิหมอคืออันนี้คือไม่ว่าเราจะเล่นท่าไหนมันก็โผล่มาตรงนี้นะนี่เราต้องไปดูตรงนี้ว่าฉากจบของเขามันมีอะไรอีกนิดหนึ่งนะไปไหนๆก็มาแล้วไหมครับเราไปดูฉากจบอีกอันหนึ่งกันเดี๋ยวก่อนไม่ได้ฉันจะมาทำงานงกๆอยู่คนเดียวไม่ได้เฮ้ยไม่ยอมทำเฮ้ยโอ้โหมึงเป็นไรขอโทษนะขอโทษไปแล้วไม่ใช่หรอพูดสิฉันทำอะไรผิดน่ารักเกินไปคือแบบทำอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขสิแล้วทำไมไม่พูดเร็วๆอ่ะตอนนี้คือมันไม่มีความสุขแล้วหรอกูอี้ถ้าเดินออกไปนะก็คือเลิกกันไปเลยเฮ้ยไม่จริงนะแล้วคือยังไงอ่ะอ๋อก็กลับมาเลือกเรื่องนี้เลยเหรออะไรวะคือ มันตลกอ่ะคือเราไป เราไปแบบว่าไปรักกับเขาแล้วก็ไม่รักกันงี้ก็ได้ด้วยเหรอเออมันแปลกดีอ่ะเออแล้วก็กลับมาแล้วก็เลือกคนใหม่ได้อย่างนี้เลยเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วแปลเดี๋ยวพาไปดูฉากจบอีก2คนนะที่มันกดเลือกได้นะน่าจะโอเคอยู่อันนี้อาจจะซ้ำของเก่าก็ได้นะจังจี้เหยียดไม่ซ้ำนะเฮ้ยแกไปเที่ยวกับสาวๆเยอะแยะไปหมดเลยสรุปแล้วชอบใครเนี่ยฉันก็แบบว่ามาพูดตามตรงเลยถ้าอยากจะอยู่กับจังจี้เหยียดจริงๆแล้วก็อย่าไปหาผู้หญิงคนอื่นเลยนะเว้ยเข้าใจไหมพูดความจริงออกมาทุกคนเขาอยากฟังความจริงก็ได้เรื่องมากจริงวะอุ๊ยมีคนแอบมานั่งฟังสู้ๆเว้ยไม่งั้นก็ต้องไปรักกับเราหลิวกุยกุยคิดถึงใช่ไหมล่ะใช่จริงเหรอ你最好不要撒谎因为我前男友都是因为撒谎去世的คนส่วนใหญ่ที่รักกับฉันน่ะเขาโกหกแล้วเขาก็เลยตายก็เลยตายเหรอ我有一个前男友他是潜水教练คนนึงเขาเป็นนักดำน้ำ他和别的女生聊骚被เขาไปจีบคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงก็เลยลงไปแล้วออกซิเจนหมดตายล้อเล่นปะเนี่ยพูดจริงแล้วก็มีอีกเป็นนักปีนเขาแล้วพอเขาไปจีบคนอื่นน่ะพอฉันจับได้เขากำลังปีนเขาอยู่ก็ลื่นหล่นลงไปตายเลยตายสนิทน่ากลัวไหมล่ะจริงเหรอไม่ใช่ว่าเธอไปฆ่าเขานะ我最后一个前男友แล้วคนสุดท้ายอ่ะ他从来都不出门ล่าสุดแหละ宅在家里อยู่บ้านแต่出轨被我发现แต่ว่าเขา也是不承认มิกพอเจอจับได้เท่านั้นแหละ我一起睡觉的时候ตอนที่เขานอนอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย虽然我跟他住在一块ถึงจะอยู่มาด้วยกัน但真的不是我的原因แต่ไม่ใช่ความผิดฉัน所以故意สรุปแล้วกุอี้在我不在的这段时间，ถ้าฉันไม่อยู่แล้วก็你有没有和别的女生眉来眼去？เธอไปจีบใครมาหรือเปล่าเนี่ยช่วงเนี้ยข้อหนึ่งก็คือจริงๆก็มีหลายคนข้อสองคือไม่คนเดียวข้อสามก็คือจริงๆเออเราพูดความจริงเลย我也不瞒着你了，确实有那么几个ไม่โกหกนะจริงๆก็มีสาวหลายคนมาจีบมึงเรียบร้อยแล้วแหละเสร็จ我真想一杯水泼在你脸上。อยากจะเอาน้ำสาดหน้าเธอแต่ว่าในเนื้อเธอพูดมาอย่างนี้ฉันก็จะปล่อยไปฉันรู้ว่าเธอมีสาวเยอะที่ผ่านไปฉันไม่สนใจแต่ว่าถ้าจากนี้ไปอยากจะเป็นแฟนกับฉันจริงๆแล้วก็
明白吗？ต้องจริงจังเข้าใจไหมได้ครับนี่好你的咖啡กาแฟครับกุยกุย我第一次这么喜欢一个人นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันชอบผู้ชายมากๆ没事没事可以理解เข้าใจครับ那你说说这么久没见我我有什么新的变化ไม่ได้เจอกันนานมีอะไรเปลี่ยนไปไหมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพูดตามที่หลิวบอกไม่เปลี่ยนเลยแฮร์สไตล์กูว่าแฮร์สไตล์ผมมึงอ่ะตรงตอนแรกมันผมมันหยักหยักก็พอได้อยู่นะ怎么样我修了一下好看吗มีอย่างนี้ผมตรงสวยไหมล่ะสวยจ้ะเค้กกูว่าคำถามสองมากูอี้ฉันอารมณ์โมโหง่ายนะ不会的不会的อย่าว่าฉันนะไม่โมโหหรอกฉันอารมณ์ไม่ดีเท่ากับหลี่ยินซือใช่ไหมล่ะไม่ใช่ข้อสองแหละใช่อยากให้เธอใจเย็นกว่านี้不提还好你一说这个我还真觉得李云思比你温柔多了จริงๆก็คือหลี่ยินซือโอ้ชิบหายแล้วตอบงี้我脾气没有李云思好ฉันนิสัยไม่ดีเท่าหลี่ยินซือเหรอ我不是这个意思ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น脾气不好ฉันเป็นคนอารมณ์โมโหง่ายแล้วมึงมันไอ้โง่ตายแล้วชิบหายแล้ว你这么看着我干嘛จ้องอย่างนั้นทำไมอ่ะก็พูดความจริงมันผิดตรงไหนเล่า好吧你说的是实话อย่างน้อยมึงก็พูดความจริง先生您的果盘แล้วนี่ก็คือผลไม้ครับแล้วก็คำถามที่3มาเดี๋ยว怎么了先生มีอะไรครับ这是点的最后一个东西了吧นี่คือคำถามสุดท้ายใช่ไหมมีอะไรมั้ยครับไม่มีแค่กลัวว่าจะมีคำถามที่4你每送过来一个东西โอเคโอเคจะมีข้อสอบถามถ้าส่งมาอีกอันนึงก็จะมีอีกคำถามคำถามเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมผมขอตัวก่อนแล้วครับชิบหายละจ้องกูตาเขม็งเลย你会娶我吗จะแต่งงานกับฉันไหมข้อ1แต่งข้อ2ไม่แต่งแต่งมึงจะจ้องกูทำไมมึงจะมาแต่งกับกูเหรออันนี้เราหลิวคิด我会的แต่งจ้ะกุยกุย其实刚刚的问题จริงๆอ่ะคำถามเหล่านั้นน่ะก็คืออยากรู้ว่าเธออ่ะแต่จริงจังแต่ว่าความจริงหรือเปล่าความจริงหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคืออยากให้อนาคตเนี่ยไม่ต้องมานั่งถามกันอย่างนี้ฉันคิดว่าพวกเราคงต้องใช้เวลาคิดอีกสักพักนะเข้าใจไหมแหลกเรียบร้อยครับเดี๋ยวจีเย็นใช่สิฉันเก็บความรักมาไม่เต็มปลอดปึ้มแล้วกูก็กลับไปเลือกรักคนอื่นได้อีกอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆผู้ชายคนนี้เลือกใครก็ได้คือแต้มไม่พอนะก็เลยไปฉากจบที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งไปนะไปดู นี่เขาจีบเรามาตั้งแต่เด็กเลยนะนี่สันฮุยซินนี่ไปไล่หาสาวเชื่อคนกุยก์พี่กู้มาแล้วคะโอ้โหแต่งตัวน่ารักเลยคิดถึงนะจ๊ะพี่กู้จูงห้องขนาดนี้มีเรื่องอยากคุยอ๋อพูดคือแบบจะแต่งงานกับพี่เท่านั้นบอกป้าแล้วคือต้องค่อยๆรักกันก็ได้ใช่ไหมพาไปหาป้าได้ไหมอุ้ยแล้วกูก็ไปอย่างนี้เลยเหรอครับ小子ไอ้เด็กน้อย你想要娶她ถ้าอยากแต่งงานแล้วก็得先回答我三个问题ตอบมา3คำถาม准备好就开始พร้อมหรือยังล่ะ如果沈慧星抓到出轨了怎么办ถ้าจับได้ว่า仔细想想要记得มีชู้ทำไม只有我满意才是正确答案ถ้าฉันพอใจไหมข้อหนึ่งก็คือขอโอ้โ
นี่ไม่ผมไม่เป็นชู้หรอก我压根就不会出轨ผมไม่เป็นชู้หรอกตึ้ง算你机ได้ตอบได้ดี接下来就没有这么简单了ข้อ2ไม่ง่ายอย่างนี้นะเว้ยปิ้งปิดไฟทีนึง这里面谁才是彗星的理想型的ไหนคือผู้ชายที่好好考虑一下沈慧欣ชอบ再回答这个问题ตอบดีๆนะข้อ1ขี้สั่งข้อ2มีความสุขข้อ3บอสเจ็ดนี่หรือเปล่ากูตอบมั่ว一定是这个คนนี้แน่นอนเลยครับโถผิดเกิด事关咱俩的幸福你认真点กูอีมึงตอบดีๆสิมึงตอบผิดแล้วเนี่ย最后一个问题ข้อสุดท้าย我把提问的权利交给你ข้อนี้ขอถาม你呢需要问出一个令我满意的问题ต้องถามคำถามที่ฉันพอใจสักหนึ่งคำถามว่ามันถ้าฉันชอบคำถามนั้นแล้วก็ถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ1ก็คือผมขอแต่งงานกับเซินฮุยซินได้ไหมครับข้อ2คือผมไม่มีคำถามข้อ3คือไม่มีอะไรแยกเราจากกันได้ถ้าข้อ4ก็คือคำถามที่ผมพอใจงั้นหรอผมขอแต่งงานกับเซินฮุยซินได้ไหมครับลองดู我可以娶你女儿吗？你问的这叫什么？คำถามนี้คืออะไรไม่动脑子ทำไมถามมั่วซั่วอย่างนี้同意你娶彗星ถ้าฉันไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็จะไม่แต่งหรือไงอ้าวเรียบร้อย这小子脑袋不灵光สมองแกนี่มันช้าจริงๆ你遵守约定顾意ติ๊กกู้被长辈祝福的感情往往都长久不了ป้าไม่เห็นด้วยทำงี้ทำไงดีคือแบบว่าพูดอะไรก็ผิดไปหมดเราคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะเอ้าชิบหายโอ้โหหมดดูดิโอ้โหคือมาถึงตรงนี้เนี่ยคือไปได้เยอะมากเลยนะแล้วก็คือเราไปถึงตอนจบได้อันหนึ่งนะที่เหลือนี่ยังไม่สำเร็จเลยนะแล้วเดี๋ยวไว้ให้มาลองแบบว่าไปหานั่นนะหลี่หยินซื่อนะเออต้องหาทางไปหาคุณน้องอีกคนหนึ่งให้ได้ที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวทยอยแบบว่าทำให้เขามีแต้มเพิ่มนะแล้วมาดูฉากจบกันใหม่เพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ